สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเกม7 Day to Die ค่ะนี่คือตอนคืนปกติค่ะของเกม7 Day to Die ในตอนที่เรายังไม่ได้ปรับแกมมาปรับความสว่างขึ้นเนาะคือมันแบบมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่เราปรับแกมมาขึ้น 130% ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ในตรงนี้นั่นเองวางเฮลิคอปเตอร์ไว้โอเคแล้วก็เติมน้ำมันค่ะแล้วก็ล็อกเฮลิคอปเตอร์ด้วยนั่นแหละนี่ลองขึ้นมาดูกันสิเฮลิคอปเตอร์ตอนขึ้นจะยากนิดหนึ่งค่ะนี่นั่นเองสิ่งที่เราจะสร้างค่ะจะอยู่ตรงนี้มันคืออะไรพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ค่ะจะเป็นแปลงผักของเรานั่นเองมันใหญ่มากคือแปลงเดียวคงจะเลี้ยงคนได้ทั้งเซิร์ฟแต่อันนี้ค่ะคือแปลงสำหรับคน4คนในบ้านของเรามีทรัพยากรก็ต้องเอามาใช้เนาะเต็มว่าตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามันคืออะไรบางอย่างนั่นก็คือกระจกกันกระสุนนั่นเองค่ะมีความคงทนเป็นพิเศษด้วยการต่อยนี่ค่ะเลือด 3,000 ส่วนนี้คอนกรีตท่าน2เลือด 5,000 ค่ะกระจกกันกระสุนจะทนกว่ากระจกธรรมดานี่ก็สร้างไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนในนี้นั้นก็มีพืชผักค่ะแล้วคุณไพรินกำลังทำหน้าที่เก็บพืชผักอยู่ด้วยการใช้หมัดนั่นเองในนี้ค่ะดูดีต้องวางเสาแบบหลายร้อยต้นไม่ถึงร้อยละค่ะก็ประมาณน่าจะสัก 40-50 ต้นละมั้งเพราะว่าเกม7 Day to Die ค่ะมันอาศัยกฎฟิสิกส์เนาะซึ่งต่างจากเกม Minecraft ก็คือจะมีเรื่องของน้ำหนักค่ะถ้าบล็อกข้างบนหนักไปเสารองรับไม่เพียงพอมันก็จะถล่มขึ้นมานั่นเองไม่ได้นี่แหละถูกไหมน่าจะถูกค่ะได้ก็คือวางเป็นคานคอนกรีตกั้นก่อนแล้วค่อยวางเป็นกระจกกันกระสุนทีนี้เราก็วางได้เลยมันแทบมองไม่เห็นค่ะเพราะมันเป็นกระจกไงอ้าววางผิดนี่ค่ะเลือก 3,000 เจาะยากแต่มีคำแนะนำมาค่ะจากคุณมีนบอกว่าใช้เลื่อยจะไวกว่าเราจะวางกระจกกันกระสุน2ชั้นค่ะกันพวกซอมบี้ตู่อ้วกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันอ้วกขึ้นมาก็จะได้โดนกระจกแทนไม่โดนแปลงผักเรานั่นเองมุมนี้ค่ะก็เป็นชั้นที่2มันต้องเล็งดีๆนิดนึงเพราะชั้น2จะวางยากกว่าชั้นแรกให้เอาตัวเราค่ะเข้ามาในชิดในบล็อกแรกเนี้ยมันจะเป็นแบบตัวคอยกั้นไม่ให้เราวางพลาดกระจกกันกระสุนหมดอ้อคุณมีนคุณมีนมาด้วยแต่วันนี้เรามาออนไลน์คนเดียวก่อนค่ะเพราะว่างานขอสร้างฟาร์มมันคือหน้าที่เราคุณไพลินค่ะคุณไพลินได้ยินไหมกระจกกันกระสุนอยู่ไหนคะได้เอากระจกกันกระสุนไปหรือเปล่าที่อยู่ในกล่องถ้าไม่มีก็เดินไปเลยก็ได้ค่ะมีไหมเอ่ยไม่ได้เอาไปค่ะคุณไพลินบอกเราจำได้นะว่าเราเก็บมันไว้ประมาณ2กองไม่ได้อยู่ในนี้โอเคไม่เห็นค่ะน่าจะต้องคราฟใหม่โอเคงานนิดเดียวสั่งคราฟเลยค่ะแล้วกระจกกันกระสุนจัดไปเดี๋ยวนะ142 830นาทีเกินไปมันนานว่ะเหมือนเราวางไว้อยู่นะน่าจะไม่มีค่ะไม่มีไม่เป็นไรเราได้ขอความช่วยเหลือจากคุณมีนค่ะให้คุณมีนมาคราฟให้เพราะว่าคุณมีนเป็นผู้ที่เรียนรู้สกิลมาเนาะน่าจะคราฟได้จำนวนเพิ่มขึ้นค่ะหรือไม่ระยะเวลาก็น่าจะลดลงเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันค่ะว่าระหว่างที่คุณมีนคราฟเนี่ยกับเราคราฟมันจะลดเวลาลงได้เท่าไหร่โอ้โหหน้าจอแสบตานิดหนึ่งค่ะเพราะว่าแกมมาสูงจาก140นาทีค่ะเหลือ103นาทีแล้วตอนแรกคราฟได้ประมาณ140อันเนาะตอนนี้คราฟได้เป็น173อันค่ะน่าจะเป็นสกิล Advanced Engineering นั่นเองโอเคในเมื่อได้แค่นี้เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วกันค่ะกลับสู่แกมมาปกติเวลาที่เราอยู่ในบ้านจะได้ไม่แสบตามากโอเคมาเลยแปลงปลูกพืช319วันน่าจะไม่พอค่ะในนี้เรามีเพลโอเคเรามีไม้
แล้วก็กล่องนี้ค่ะมีไนเตรตจัดมาแล้วเราก็มีเนื้อเน่าค่ะจัดไปแบบไม่ต้องเหลือตั้งคราฟนี้ค่ะฟาร์มพอดเรามีสกิลอย่างน้อยเลเวล3แล้วใช่ไหมขั้น3 120ค่ะโอเคอีก12โอ้โห132ย่าเราก็วางแป้งปลูกพืชนี่ค่ะไปเรื่อยๆเลยฟาร์มพอดที่เราคราฟเนี่ยได้เยอะมากๆเพราะเรามีเนื้อเน่าเยอะค่ะไปแบบดินแดนป่าไหม้บ่อยๆรกร้างบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฆ่าหมีฆ่าหมาป่าค่ะในบริเวณนั้นอ่ะเราจะได้เป็นแบบเนื้อเน่านั่นเองเป็นสัตว์ซอมบี้แน่นอนค่ะถ้าเราอยากจะคราฟของให้แบบประหยัดราคาถูกเนี่ยเราก็จะต้องมีสกิลสายฟอร์ติจูดค่ะก็คือ Living of the Land อย่างน้อยเลเวล3นั่นเองที่จะทำให้เราสามารถที่จะคราฟฟาร์มพอร์ตค่ะหรือว่าแปลงปลูกพืชอ่ะโดยใช้วัตถุดิบหรือว่าทรัพยากรลดลง 50%เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแปลงปลูกพืชนั่นเองเนี่ย300กว่าแปลงค่ะวางได้พื้นที่ขนาดนี้เลยเฮ้ยมันเยอะมากนะเห็นแค่นี้ค่ะแต่ทีนี้ต้องเปรียบเทียบกับตรงนี้แปลงปลูกพืชของเราแค่นี้ค่ะทำให้เรามีอาหารกินแบบแทบจะไม่จำกัดเพราะว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ทางด้านบนหลังคาเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราจะเอาบนดาดฟ้าหลังคาย้ายลงมาในนี้ด้วยค่ะโอเคได้ได้แต่คนอื่นวางบันไดก่อนดีกว่าเวทคอนกรีตค่ะเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างของมันเป็นบันไดได้ซึ่งก็คือตรงนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวนะเล็งก่อนหมุนที่ถูกค่ะนี่แหละวางได้เลยแต่ทีนี้ด้วยความกังวลของเราค่ะว่าในเนี้ยถ้าเราเว้นช่องว่างไว้อย่างเงี้ยซอมบี้มันจะเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะบางทีค่ะมันจะมีแบบพวกตัวกรีดอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถเรียกซอมบี้ตัวอื่นได้บักเข้ามาในเนี้ยอาจจะแบบบักเกิดขึ้นมาทีนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเราก็เลยวางวูดเฟรมไว้ค่ะจะได้มั่นใจว่าพื้นที่เพียงแค่กระตึ้งหนึ่งเนี่ยซอมบี้ไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆมาเกิดข้างในนี้แน่นอนเดี๋ยวแบบอาจจะต้องทุบแก้อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตใช่ไหมมันไม่ดีค่ะก็นี่ค่ะบันไดทุกทิศเลยไม่อยากวางเป็นวูดเฟรมเพราะวูดเฟรมต้องตอกเป็นคอบเบิลร็อกจากนั้นก็ตอกเป็นคอนกรีตขั้น1แล้วก็ต้องตอกเป็นคอนกรีตขั้น2ใช่ไหมแต่วางแบบนี้อ่ะตอกแค่แบบ1ทีจากคอนกรีตขั้น1เป็นขั้น2ก็จะเสร็จเลยเดี๋ยวรีบตอกก่อนนี่มันจะแห้งอ่ะไม่งั้นเลือดจาก 1,200-1,500 เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นแบบหลายพันตรงไหนด้วยที่เราวางผิดเมื่อกี้ตรงนี้สินะโอเคแล้วก็ตรงนี้ค่ะส่วนข้างในนี้นั้นวางเป็นแค่นี้ก็พอเหลือโพรงช่องเดียวซอมบี้ไม่เกิดหรอกเพราะมันไม่มีซอมบี้ขนาดตัวหนึ่งช่องเนาะแต่ทีนี้จากข้อมูลมันก็บอกว่าถ้าเป็นพวกพื้นที่ทำจากพวกคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยซอมบี้อาจจะไม่เกิดนะก็เป็นไปได้ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เพื่อความเซฟเลยเนาะแต่ละมุมนี่ค่ะปิดเป็นคอนกรีตแบบนี้เลยดีกว่าง่ายดีไม่ต้องทำเนินไม่ต้องทำอะไรหรอกโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้แน่นอนค่ะทางด้านนี้เนาะจะเป็นแค่บันได2ชั้นค่ะทางด้านข้างหน้านี้ก็จะเป็นแค่บันได2ขั้นแค่นั้นเนาะแต่ถ้าเป็นทางซ้ายกับขวาค่ะจะเป็นบันได3ขั้นนั่นเองทางขึ้นค่ะเราจะใช้เป็นประตูที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะของเกม Seven Days to Die โอเคบันไดอย่างนี้โดดโอเคได้นี่ค่ะก็คือเป็นแบบ Wall Door นั่นเองถ้าว่าอย่างนี้มันก็เปิดไปด้านหน้าสิว่าอย่างนี้ได้ไหมโอเคตรงนี้แล้วกันเปิดสิจึ๊บนั่นแหละจึ๊บได้แล้วก็คอนกรีตนี่ค่ะวางปิดตรงนี้มันเลยนี่ด้วยตามด้วยข้างบนหัวนั่นแหละวางนี้เลยค่ะแลนเทิร์นเป็นอะไรที่สว่างมากของเกมนี้แค่วางปุ๊บก็สว่างแบบมากมายนี่
สว่างขึ้นมาแล้วข้างล่างนี้ค่ะเห็นไหมเวลาที่เราวางแลนเทิร์นลงไปแล้วอ่ะมันสว่างลงล่างมากๆเลยเนี่ยตอนแรกมันไม่ควรที่จะสว่างขนาดนี้เนาะแต่นี่ค่ะสุดๆโคมไฟมันมักจะแบบจะสว่างลงล่างแล้วบางทีมันก็จะสว่างขึ้นบนค่ะถ้าเราติดตั้งข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบนั้นเหมือนกันเข้าสู่ขั้นตอนของการคราฟซีดนั่นเองโอเคนี่คือซีดที่เรามีอยู่คอตตอนเราจะปลูกมะปลูกแล้วมันได้ผ้าค่ะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นสิ่งที่เราจะปลูกหลักๆเลยคือมันฝรั่งข้าวโพดมันฝรั่งจัดมาข้าวโพดค่ะจัดมาด้วยแล้วก็เห็ดด้วยเบอร์รี่เป็นยุคข้าใช่ไหมก็ต้องปลูกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาโต้คราฟเลยฟาร์มค่ะนี่แหละโห80ใช่ไหมเรามี300โอเคเบอร์รี่จัดให้เต็มที่ค่ะเพราะยังไงแปลงปลูกพืชรอก็เยอะอยู่ละเห็ดด้วยจัดไป100ค่ะมันฝรั่งอีก100ข้าวโพดตัวนี้เลยอโรเวล่าค่ะจัดไปว่านหางจระเข้แล้วก็ดอกไม้เหลืองดอกไม้แดงเอาไว้ทำเป็นน้ำสะอาดใช่ไหมน้ำแร่ค่ะของมันต้องมีแล้วก็ข้าวโพด100นั่นแหละระหว่างที่เรารอชั้น3ของบ้านค่ะรอเราอยู่นั่นเองหรือแปลงพวกนี้ค่ะไปสู่แปลงใหญ่ของเราโอเคหรือแบบนี้จะไม่ได้ซีดกับคืนนะเนี่ยต้องรอซีดออกก่อนค่ะนี่โอ้โหไวค่ะถ้าเป็นอูเกอร์เทียต่ำนะน่าจะแบบใช้เวลาขุดแปลงนานกว่านี้แต่นี้ไวมากๆมอสฟูอะไรอย่างเงี้ยอูเกอร์เทียห้าเทียหกยังหาไม่ได้ไม่เป็นไรคำตอบคือบนหลังคาบ้านเราอย่างมีแปลงทั้งหมด73แปลงนั่นเองอย่างเยอะมาโดยรวมๆนี้ค่ะแปลงปลูกพืชของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า500แปลงนะเพราะว่า319ค่ะรวมกับ175แล้วก็บวกกับแปลงปลูกพืชที่กำลังคราฟอยู่เนี่ย500ต้นๆเลยอ่ะโอ้โหทีนี้นั่นหมายความว่าถ้าเรามีสกิลค่ะการเก็บพืชเลเวล1เนี่ยเราจะเก็บพืชได้2ชิ้นใช่ไหมก็แปลว่าเก็บ1ครั้งค่ะเราจะได้พืช 1,000 นั่นเองยอดเยี่ยมกินให้แบบแหลกลานกันไปเลยค่ะเหลือกินเหลือใช้ยันชาติหน้าแน่นอนสัก400แล้วกันมา wood frame ที่ที่เราจะเอาไว้ปลูกเห็ดนั่นเองค่ะพื้นที่สัก2ช่องเนาะเริ่มจากตรงนี้เว้นว่าง2ช่องแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ค่ะจะเป็นแปลงปลูกเห็ดที่เราจะวางเป็นแนวตั้งนั่นเองเราน่าจะเก็บเกี่ยวได้ในระยะประมาณสัก4บล็อกเนาะโอเคก็มาเลยค่ะขึ้นไป3ช่องตรงนี้แล้วเราลองต่อยดูต่อยถึงก็แปลว่าใช้ได้จัดมาค่ะเห็ดปลูกได้โดยไม่ต้องใช้กระถางอย่างที่เราได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะตรงนี้แหละต้องเอาเห็ดให้เฟ้อเพราะว่าเห็ดเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอาหารที่สำคัญเลยเมนูที่เราชอบค่ะสเต็กกับมันฝรั่งทอดนั่นเองคือแบบจะปลูกเห็ดพ่นคอนกรีตก็ได้นะอันที่จริงเป็นบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแต่ทีนี้เราก็รู้สึกว่าเห็ดน่ะมันต้องขึ้นบนไม้ใช่ไหมมันเมคเซนส์กับความเป็นจริงอะเราก็เลยจะใช้นี่แหละต่อไปนี่เก็บขึ้นก่อนแต่ทุกวันนี้ที่บ้านเราขาดข้าวกินเหรอไม่ขาดค่ะอาหารเหลือกินเหลือใช้แถมเอาไปขายได้อีกอาหารนี้แบบเยอะขนาดที่เลี้ยงคนต้องเสิร์ฟได้เลยเนาะแต่เราก็คงไม่แจกฟรีขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียอรรถรสในการเล่น7 Days to Die เพราะว่านี่คือเกมเอาชีวิตรอดค่ะถ้าให้แบบเยอะเกินไปมันก็จะง่ายเกินไปเดียวโอ้ยคุณวินมีอะไรคะคุณวินคนกำลังปลูกพืชอยู่ไม่มีอะไรครับ
ไม่มีอะไรครับคุณมีนบอกอย่างนั้นปืนมันอยากลั่นใส่กล่องอ๋อมีคนอยากยิงใส่บล็อกอ๋อโหลูกสองยิงใส่บล็อกมานี่บล็อกพังนะคะเนี่ยป่ะเราลูกต่อค่ะอย่าไปสนใจคนที่มารบกวนเราเลยแหมสมาชิกในบ้านของเรานั่นเองแต่เล่นค่ะหยอกเล่นหยอกเล่นลงพืชผักเลยค่ะแถวแรกเป็นข้าวโพดแถวที่สองจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะนี่ค่ะเพียงแค่เรามีซีดปลูกได้ไม่ต้องรดน้ำค่ะรอแค่เวลาผ่านไปก็โตแล้วปกติพวกพืชผักค่ะใช้เวลาโตประมาณ120-180นาทีเนาะเวลาในเกมค่ะไม่นานเท่าไหร่มันมืดไปนิดนึงเนาะเปิดไฟนิดนึงค่ะนี่เพราะฝนตกนั่นเองหมอกลงตามมาด้วยมันฝรั่งนั่นเองตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นพืชผักเราจะถอนพวกต้นกล้าค่ะต้นอ่อนของพืชเนี่ยเอาไปปลูกข้างนอกนั่นเองโดยเฉพาะเจ้าดอกไม้เหลืองกับดอกไม้แดงค่ะเพราะเรามีซีดเจ้าพวกนี้น้อยนั่นเองจัดมาค่ะดอกไม้เหลืองเนี่ยน่าจะประมาณ1แถวแล้วก็อีก1แถวค่ะก็จะเป็นดอกไม้แดงนั่นเองแล้วก็เจ้าดอกไม้แดงตามด้วยเบอร์รี่ค่ะสิ่งสำคัญในการทำสมูทตี้ขาดไม่ได้โอ้วางไป3แถวแล้วยังเหลือซีดอยู่เลยเนี่ยต้องมี4แถวหรือโอเคจัดไป4แถวก็ไม่พอ5แถวเลยค่ะแปลงที่เหลือนี้ค่ะจะเอาเป็นฟักทองกับกาแฟเนาะอย่างละ1แถวเพราะมันเป็นพืชที่ไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรค่ะยาวไปจนสุดนู่นเลยเจ้ายุคฆ่าค่ะหรือว่ายักษ์ฆ่าเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะโอเคลงไปเลยอีกอย่างนึงค่ะใช้คอมโบร่วมกับเบอร์รี่ในการทำสมูทตี้เพราะว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มที่เอาไว้กันหนาวนั่นเองค่ะตรงนี้เดินขึ้นได้ใช่ไหมลงได้ค่ะฝั่งทางนี้ก็ขึ้นได้แล้วก็ลงได้เสียงเวลาที่เราเดินชนหินเนี่ยเหมือนชนใบไม้เลยนะนี่ค่ะเหมือนเหยียบใบไม้แห้งเสร็จแล้วก็เหลือแค่หาของมาเพิ่มค่ะแล้วก็วางไปให้ปลูกพืชเพิ่มเนาะแค่นี้ก็จะเรียบร้อยค่ะก็ค่อยๆขยายจับจ่ายไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแปลงผักที่สมบูรณ์เองนั่นแหละตอนคืนน่าจะบอกเอ้ยเดี๋ยวขึ้นให้ดีขึ้นให้ดีตอนขึ้นจะยากนิดนึงค่ะในขณะที่ลงมันไม่ยากเท่าไหร่โอเคแปลงผักของเราตอนคืนมองอะไรไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วค่ะยิ่งตอนนี้ฝนตกด้วยเนาะแล้วก็มีหมอกด้วยแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นละว่ามันใหญ่มากๆเลยโอเคขึ้นมาแล้วก็นี่ค่ะแปลงขนาดนี้ตอนแรกมันอยู่แค่ด้านในนู้นเนาะมันยังแบบมีให้กินให้ใช้เหลือเฟือถ้ามันเต็มแปลงนี้เมื่อไหร่ค่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่สุดๆอะอาหารแต่อย่างที่เราบอกค่ะว่าถึงแม้มันจะแบบเลี้ยงคนได้ทั้งเซิร์ฟแต่เราก็คงไม่เอาไปเลี้ยงคนหรอกเนาะเพราะถ้ามีใครค่ะอยากต้องการที่จะแบบอยู่ข้าวอยากอาหารนี่เลยตรงนี้ค่ะนี่นั่นเองร้านค้าค่ะปาทูมินิสโตร์นั่นเองโฆษณาขายของมาแล้วเข้าไม่ได้ลืมไปค่ะว่าร้านเนี้ยมันเปิดตอน6โมงเช้าถึง4ทุ่มแต่เราก็เข้าด้านข้างได้ค่ะเพราะนี่คือบ้านเราหีปิดประตูนี่ค่ะอยู่ข้าวใช่ไหมตู้นี้เลยค่ะมีกาแฟค่ะให้เลือกซื้อราคาถ้วยละ86บาทถือว่าถูกแล้วนะแล้วก็นี่ค่ะซุปผักโอ้โหอย่างมากมายค่ะราคาถ้วยละ165บาทค่ะก็ถือว่าถูกแล้วแหละนี่ไงมีให้เลือกใช้ให้เลือกกินแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอาวุธปืนที่เราไม่ใช้เราก็เอามาขายที่ตรงนี้แล้วก็ตู้นี้ค่ะก็จะมีพวกติดมาขายด้วยนั่นเองอูเกอร์ก็มีนะเนี่ยอูเกอร์เทียร์4แล้วก็ตู้นี้ค่ะก็ลงแล้วโอเคเพราะว่าย้ายไปตู้ข้างหลังเนาะแล้วก็ตู้นี้ค่ะขายหนังสืออย่างที่บอกไม่ต้องไปหาเด็ดเลยค่ะเพราะเรารวบรวมมาให้ในนี้แล้ว
ก็คือเราไปซื้อจากเทรดเดอร์มาให้นั่นเองค่ะแล้วก็นี่โอ้โหดีค่ะนี่ก็มีพวกเสื้อผ้านั่นเองแน่นอนค่ะหนังสือเรากินกำไรนิดหนึ่งปกติราคาในเทรดเดอร์เนาะหนังสือเล่มละ900ค่ะเราเอามาขายนี่เราก็ต้องฟันกำไรนิดหนึ่งค่ะเราก็เลยขายเล่มมา 2,000 เป็นค่าแบบค่าน้ำมันค่าเหนื่อยใช่ป่ะอุตส่าห์วิ่งไปซื้อหนังสือที่เทรดเดอร์มาแล้วใครอยากซื้อที่นี่ค่ะต้องยอมจ่ายนิดหนึ่งมาที่เดียวจบค่ะแต่ราคาแพงนิดหนึ่งเนาะแน่นอนแล้วแลกกับความสบายไงไม่ต้องแบบขี่รถไปแบบไลฟ์เทรดเดอร์มาแค่ร้านค้าปทูค่ะก็ที่เดียวจบครบทุกสิ่งเลยนั่นเองปรับแกมมาเรียบร้อยค่ะอยู่กลางคืนน่ะข้างนอกบ้านน่ะมันมืดจนแทบมองอะไรไม่เห็นจริงต้องมีการแบบปรับแกมมานิดหนึ่งเนาะพอเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ต้องปรับลงไม่อย่างนั้นมันก็จะสว่างเกินไปโอเคทุกอย่างค่ะของบ้านเราวันนี้พัฒนาขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งแล้วเนาะมานี่ไงโอ้โหฝนตกค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เป็นไรโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวบ้านเราก็มีป้อมปืนค่ะขนาบซ้ายขวาเรียบร้อยปลอดภัยค่ะตัวกรีนมาใกล้เนี่ยโดนป้อมปืนยิงแน่นอนสำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ